บั้นปลายชีวิตพระนางสุพยารัตน์ราชินีองค์สุดท้ายของพม่าฉันไม่ได้ฆ่าพวกเจ้าฟ้าชายจากที่ได้เคยหยิบยกเรื่องราวของพระนางสุพยารัตน์พระราชินีองค์สุดท้ายของพม่ามาเล่าให้ฟังซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเราเลยนำเรื่องราวของพระนางในบั้นปลายชีวิตมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับจากบันทึกของพระนางจะมีเล่าไว้2แบบคือพระนางคือผู้สั่งการสังหารหมู่เองกับอีกแบบที่เป็นความเชื่อของชาวพม่าคือว่ากันว่าพระราชมารดาเป็นผู้สั่งการแต่บาปกลับตกอยู่ที่พระนางสุพยารัตน์แทนแต่สิ่งที่บันทึกเอาไว้ตรงกันคือเรื่องราวของความหึงหวงของพระสวามีนั่นเองขอท้าความเดิมของพระนางสุพยารัตน์ก่อนสักเล็กน้อยพระนางเป็นพระราชธิดาในพระเจ้ามินดงกับมเหสีรองคือพระนางอเลนันดอพระนางสุพยารัตน์มีพี่สาวคือพระนางสุพยาจีและน้องสาวคือพระนางสุพยากะเลอุปนิสัยของพระนางมีลักษณะเหมือนพระราชมารดาคือมีความทะเยอทะยานเจ้าคุณอุบายใจร้ายขี้หึงเชื้อสายดั้งเดิมเป็นสามัญชนเนื่องจากยายของพระนางเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดโดยพระเจ้าจักรกายแมงทรงรับเอามาเป็นนางสนมตั้งแต่ครั้งพระเจ้าจักรกายแมงยังดำรงพยศเป็นเจ้าฟ้าพระเจ้ามินดงพระราชบิดามีเจ้านครยองยานกับเจ้านครยองโอเป็นพระราชโอรสที่พอจะมีความสามารถขึ้นของราชเพราะทั้งสองพระองค์เรียนจบโรงเรียนฝรั่งมีความฉลาดและเข้มแข็งแต่พระนางอเลนันดอและขุนนางเห็นว่าคุมได้ยากจึงเลือกเจ้านครสีป่อหรือเจ้าทีบอที่อ่อนแอกว่าซึ่งบวชเป็นพระมาตลอดนิสัยเชื่องช้าหัวอ่อนและพระเจ้ามินดงเองก็ทรงเกรงพระทัยพระมเหสีรองจึงไม่ได้ตั้งเจ้าชายพระองค์ใดเป็นราชทายาทอย่างชัดเจนเมื่อพระเจ้ามินดงสิ้นพระชนพระนางอเลนันดอและเหล่าขุนนางได้ทูลเชิญพระเจ้าสีป่อขึ้นครองราชและทะลึ่งพระนามเป็นพระเจ้าทีบอเมื่อแรกพระนางอเลนันดอหมายมั่นให้พระนางสุพยาจีพระธิดาองค์โตอภิเษกกับพระเจ้าทีบอแต่พอพระนางสุพยารัตน์ทราบเรื่องก็ได้ฝ่าเหล่าทหารมหาดเล็กเข้าหาพระเจ้าทีบอถึงตำหนักพระนางสุพยารัตน์จึงเป็นผู้ที่ได้พิเศษสมรสกับพระเจ้าทีบอแทนในที่สุดพระนางก็ได้เป็นพระราชินีของพม่าสมดังที่ตั้งพระทัยพระเจ้าทีบอมีพระโอรสและพระธิดากับพระนางสุพยาลัตทั้งหมด7พระองค์แต่มีเพียงพระธิดา4องค์เท่านั้นที่รอดชีวิตจนเติบใหญ่หลังจากสูญเสียเอกราชและการปกครองโดยราชวงศ์อลองพยาพระนางก็ถูกเนรเทศไปยังเมืองรัตนคีรีพร้อมกับพระเจ้าทีบอและพระธิดาทั้ง4องค์ชีวิตที่เมืองรัตนคีรีเป็นไปอย่างยากลำบากเปรียบเสมือนนักโทษที่ถูกจองจำในบ้านพักไม่ให้ออกไปไหนได้อย่างอิสระมีคนคอยเฝ้าดูและรายงานต่ออังกฤษอดีตกษัตริย์แห่งพม่าไม่สามารถปรับตัวกับสภาพนี้ได้จึงลงเอยด้วยการกู้หนี้ยืมสินเพื่อดำรงพระกิตติยศนี้ไว้แม้รัฐบาลอังกฤษจะจัดสรรค่าใช้จ่ายให้พระองค์และครอบครัวให้อยู่อย่างสุขสบายมีค่ารับใช้และมีตำรวจคอยรักษาความปลอดภัยแต่มันก็ไม่พอสำหรับกษัตริย์ที่เคยมีอำนาจและเงินทองที่ใช้ตามอำเภอใจทรัพย์สินที่ขนมาจากพม่าก็ถูกใช้ไปอย่างไม่รู้คุณค่าพระองค์ทรงกู้เงินจากทุกคนไม่เว้นแม้แต่พ่อค้าขายของชำเจ้าหญิงทั้ง4องค์ไม่เคยถูกส่งเข้าโรงเรียนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือคือพระนางสุพยารัตน์พระนางเป็นแม่ที่เข้มงวดและเจ้าระเบียบมากพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยารัตน์เคร่งเรื่องพิธีกรรมตามประเพณีมากแม้จะย้ายมาอยู่ที่อินเดียก็ตามแต่ก็โปรดให้จัดพิธีเฉลิมฉลองตามเทศกาลอยู่เสมอโดยใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากไปกับพิธีการตามประเพณีพม่าบางครั้งก็ให้ชาวบ้านที่รัตนคีรีมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยพระนางไม่เคยปล่อยให้เจ้าหญิงทั้ง4องค์คลุกคลีกับเด็กชาวบ้านเพราะต้องการให้ยังคงเป็นเจ้าหญิงอยู่ทำให้เจ้าหญิงทั้ง4จำต้องเล่นด้วยกันเองด้วยความหงอยเหงาและครอบครัวนี้ยังคงใช้ชีวิตตามธรรมเนียมราชวงศ์พม่าอย่างเคร่งครัดเจ้าหญิงทั้ง4ต้องทาแป้งธนาคารเพียงอย่างเดียวการแต่งกายก็ต้องเป็นแบบพม่าที่ถูกส่งมาจากย่างกุ้งเท่านั้นพอการเงินขัดสนก็ไม่มีของฟุ่มเฟือยให้ใช้อีกแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ต้องตัดมาจากผ้าฝ้ายธรรมดาจากตลาดเท่านั้น
พระนางสุพยาลัตไม่ยอมให้ลูกทั้ง4ออกไปเดินเล่นเตร่ตามลำพังโดยไม่มีข้ารับใช้ติดตามไปด้วยเพราะพฤติกรรมแบบนี้จะจัดว่าเป็นไพร่ถ้าถูกจับได้จะถูกเฆี่ยนอย่างหนักกระทั่งเจ้าหญิงใหญ่พระนางเมียพญาจีอายุได้20ปีถึงเวลาที่ควรจะมีคู่ครองแต่ด้วยกษัตริย์ทีบอไม่ได้สนใจเรื่องการหาคู่เนื่องจากตามธรรมเนียมแล้วพระธิดาต้องแต่งงานกับเชื้อพระวงศ์ระดับสูงเท่านั้นแต่อย่างที่ทราบราชวงศ์ระดับสูงก็ถูกสังหารหมู่จนแทบจะไม่เหลือเจ้าชายพม่าที่มีอยู่ในเวลานั้นก็ต่ำสักกว่าพระธิดาของพระองค์ถ้าไม่มีผู้ที่คู่ควรพระองค์ก็จะให้พระธิดาครองตนเป็นโสดตลอดไปแต่ด้วยความเป็นสาวเจ้าหญิงได้ลักลอบส่งจดหมายเพื่อแอบนัดพบกับเพื่อนชายแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนพอรักกับคนข้างนอกไม่ได้ก็รักกับคนในบ้านเสียเลยเจ้าหญิงใหญ่แอบมีความสัมพันธ์กับยามประจำบ้านที่เป็นชาวฮินดูเป็นชายอินเดียที่ชื่อว่าโคปานบาราวซาวันซ้ำร้ายคือนายโคปานมีครอบครัวอยู่แล้วแต่กว่าที่พระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลัตจะรู้เรื่องก็สายเสียแล้วเพราะเจ้าหญิงใหญ่ได้คลอดลูกสาวเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพ.ศ. 2449โดยตั้งชื่อว่าตูตูเมื่อพระนางสุพยาลัตทราบเรื่องก็แทบจะล้มตายเสียให้ได้พระนางก็จะเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนครอบครัวนี้พยายามที่จะปิดเรื่องนี้เป็นความลับจากภายนอกและรัฐบาลอังกฤษแต่ก็ปิดได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นพระนางสุพยาลัตถูกในประเทศอยู่ที่อินเดียนาน31ปีจนพระเจ้าทีบอสิ้นพระชนในปีพ.ศ. 2459ตรงกับรัชกาลที่6เมื่อพระชนได้58พรรษาพระนางสุพยาลัตได้รับอนุญาตให้ออกจากวังในรัตนคีรีกลับคืนสู่พม่าในวันที่10เมษายนพ.ศ. 2462พร้อมกับพระธิดา4องค์แต่ก็ไม่ได้มีอิสระแท้จริงเพราะยังคงอยู่ใต้อารักขาของอังกฤษต่อไปปีพ.ศ. 2462เจ้าหญิงเมียพระยาจีพาลูกสาวชื่อตูตูกลับมาด้วยก็ประสบกับความรังเกียจเดียดฉันจากชาวพม่าที่มีต่อลูกสาวเชื้อชาติครึ่งพม่าครึ่งอินเดียจนเธอทนไม่ไหวเขียนจดหมายนับครั้งไม่ถ้วนถึงทางอังกฤษเพื่อขอกลับไปสู่รัตนคีรีและกลับไปหานายโคปานผู้เป็นสามีในที่สุดก็ได้รับอนุญาตให้กลับไปรัตนคีรีได้ตามต้องการแต่นายโคปานเองก็ไม่ได้ยินดีเท่าไหร่นักให้เธอไปอาศัยอยู่ในกระต๊อบแห่งหนึ่งมีบันทึกว่าเธอได้ให้กำเนิดบุตรคนที่สองกับนายโคปานแต่เสียซะก่อนคลอดเจ้าหญิงอยู่ที่นั่นอย่างเดียวดายอ้างว้างลำบากยากไร้แสนสาหัสจนกระทั่งเสียสติกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายว่ากันว่าเธอถึงกับเคลื่อนก้อนหินใส่ใครก็ตามที่เข้าไปเยือนหรือแม้แต่เดินผ่านหน้ากระต๊อบเจ้าหญิงสิ้นชีพไปอย่างเส้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้แต่ค่าทำศพชาวบ้านต้องช่วยกันเรียกรายเงินทำศพให้เธอจนบัดนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่ากระดูกและอัฐิของเธอนั้นเก็บไว้ที่ไหนในอินเดียหรือว่าที่พม่าหลังจากที่พระนางสุพยาลัตกลับจากอินเดียคืนสู่พม่าและประทับอยู่ในตำหนักที่รัฐบาลอังกฤษจัดถวายที่ถนนเชอร์ชิลล์จนตลอดพระชนชีพปัจจุบันคือถนนโกมินโกชินในเมืองย่างกุ้งในเดือนกันยายนพ.ศ. 2467นายหม่องกาเลผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้เคยสัมภาษณ์พระนางและพระนางได้ตรัสถามว่าจริงหรือเปล่าที่ประชาชนเชื่อว่าฉันฆ่าพวกเจ้าฟ้าชายผู้สื่อข่าวก็ตอบไปว่าพุทธเจ้าค่ะเขาเชื่อพระนางสุพยาลัตพูดต่อว่าสิ่งที่ประชาชนเชื่อเป็นเรื่องไม่จริงฉันไม่ได้ฆ่าพวกเจ้าฟ้าชายฉันยังเป็นเด็กตอนที่ฉันได้เป็นพระราชินีขณะที่พระนางสุพยาลัตได้เป็นพระราชินีนั้นพระชนมายุประมาณ18ปี10เดือนในสมัยนั้นก็ไม่ถือว่าเด็กแต่ถ้าว่ากันถึงประสบการณ์ทางการเมืองก็นับว่ายังเด็กอยู่มากพระนางเล่าถึงตอนที่พระเจ้าทีบอสวรรคตว่าตอนพระเจ้าเหนือหัวสวรรคตเมื่อ15ธันวาคม2459เราไม่มีเงินพอที่จะจัดพิธีพระบรมศพถวายไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะได้ทำบุญอุทิศพระราชกุศลตามประเพณีเราตั้งพระศพเอาไว้ในห้องหนึ่งที่วังจนวันที่17กุมภาพันธ์2460จึงย้ายมาบรรจุที่สุสานที่สร้างไว้บริเวณวังนั่นเอง
จนกระทั่งเดือนมีนาคม2460พวกเจ้าหน้าที่รัฐก็ย้ายสุสานไปตั้งไว้ที่ป่าแห่งหนึ่งเมื่อพระนางสุพยาลัตเสด็จกลับพม่าในปีพ.ศ. 2462พระนางสุพยาจีซึ่งเป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่งของพระเจ้าทีบอก็ไม่ได้เสด็จด้วยยังคงอยู่ที่วังที่รัตนคิรีนั่นเองจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ใน 2-3 ปีต่อมารัฐบาลอังกฤษได้นำพระศพไปบรรจุเอาไว้ที่สุสานเคียงข้างกันในวันที่24พฤศจิกายน2468ก่อนถึงวันคล้ายวันประสูติครบรอบ66ชรรษาของพระนางสุพยารัตน์พระนางก็ได้สิ้นพระชนม์ด้วยอาการพระหัตถ์ไทยวายหลังจากที่ล้มป่วยกระทันหันและเป็นไข้อ่อนแอลงเรื่อยๆโดยเวลาประมาณ6โมงเย็นของวันเดียวกันนักเขียนจากนิตยสารเดอะโกงมาถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายและเขาได้บันทึกเอาไว้ว่าไม่มีใครอยู่ที่ชั้นบนของบ้านเลยบ้านเงียบสงบมากและเปิดไฟสว่างข้าพเจ้ากวาดสายตามองและเห็นร่างของพระราชินีอยู่บนแท่นบรรทมในห้องเล็กๆไม่มีใครอื่นนอกจากหญิงรับใช้อาวุโสนั่งอยู่ข้างแท่นบรรทมคอยพัดโบกให้พระนางทุกสิ่งเงียบสงบและแล้วทันใดนั้นข้าพเจ้ารู้สึกต้องการเห็นพระนางใกล้ๆข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นและขยับเข้าไปใกล้แท่นบรรทมมากขึ้นคนรับใช้ไม่ชายตามองข้าพเจ้าข้าพเจ้ามองเห็นพระราชินีใกล้ๆและเห็นว่าพระนางเป็นหญิงชราพระพักดูเหมือนยังมีชีวิตดูสงบและเยือกเย็นไร้ริ้วรอยโดยครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระเศียรของพระนางเคยมีมงกุฎสวมอยู่คำสั่งจากพระโอษฐ์นี้สามารถเปลี่ยนชีวิตประชาชนพระเนตรคู่นี้ประจักษ์ความล่มสลายของราชอาณาจักรและครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระนางคือบุคคลผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดของประเทศนี้พระศพของพระนางถูกฝังอยู่ไม่ไกลจากพระมหาเจดีย์ชเวดากองห่างจากบันไดทางด้านทิศใต้ของพระเจดีย์ชเวดากองประมาณ200เมตรสร้างเป็นกู่ทรงมนดบยอดปราสาทแบบพม่าร่างของพระนางได้รับการบรรจุลงหีบศพในวันที่4ธันวาคมพ.ศ. 2468และมีประกาศให้ฝังศพของพระนางในวันที่17ธันวาคม2468อย่างไรก็ตามรัฐบาลของอังกฤษในสมัยนั้นปฏิเสธข้อเรียกร้องที่จะนำพระศพของพระนางไปฝังที่กรุงมันเดเลเคียงข้างพระศพของพระราชบิดาของพระนางอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ